ครับสวัสดีครับผมแบงค์งานเข้าแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาเห่อถุงช้อปปิ้งวัตสันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมมีวิดีโอใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมซื้ออะไรมาบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับเรื่องของเรื่องอ่ะคือว่าผมไปดูวิดีโอของพี่ยูทูบเบอร์คนนึงอ่ะครับก็คือพี่โกโก้นะครับก็ไปดูวิดีโอของเขาก็หลังจากดูวิดีโอของพี่เขาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโดนป้ายยาหนักมากแล้วก็ไปเสียทรัพย์ที่วัดสันมานะครับจะขอเริ่มจากของที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คืออันนี้นะฮะสำหรับใครที่ตามผมใน Instagram เนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วนะครับเพราะผมลงรูปอันนี้ไปเพราะมีช่วงก่อนนั้นเนี้ยผมแบบสิวเห่อขึ้นมาแบบตามตรงข้างจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงกรามเนี่ยขึ้นมาเยอะพอเวลามันหายไปเนี่ยมันก็ทิ้งรอยเอาไว้นะครับผมก็หาข้อมูลในเน็ตอันนี้ก็คือของ Purigas นะครับ Dragon Blood เห็นหลายคนพูดว่ามันดีอ่ะก็เลยลองซื้อมาดูนะครับเรื่องของการกำจัดรอยสิวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลานะครับหลังจากที่ใช้มาสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลแบบโอ้โหแมจิกลบหายไปเลยแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าคิดว่าต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับที่ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วใช้ไปสักพักแล้วนะครับชิ้นต่อมาที่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยก็คืออันนี้ครับอันนี้ก็คือแปลงเขียนคิ้วของ Brow Wit by น้องชัดนะครับอันนี้เป็นแปลงลักษณะหัวตัดเบอร์03 flat brush นะครับราคา300กว่าบาทอ่ะอันนี้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยคือที่อยากได้เพราะว่ายังไม่เคยมีแปลงหัวตัดแบบตัดตรงเลยอย่างนี้นะครับก็จะมาลองดูว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะขนาดของเขาแกะดูเลยแล้วกันเพราะแพคเกจจิ้งเขาใหญ่ไปนิดนึงนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแปลงโอ้ my god แค่ไปเขี่ยมันนิดเดียวขึ้นมา oh, no. แล้วมันมีอีนี่เด้งขึ้นมาเลยอะ What? ขนหลุดขึ้นมาเยอะมากตกใจเลยอะเนี่ยพอขึ้นมาอีกแล้วอะ มันหลุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะเนี่ยหลุดขึ้นมาดึงขึ้นมาก็หลุดอะ อันนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโอเคผิดหวังอ่ะโอเคบอกก่อนเลยนะว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับทุกอย่างนี่คือซื้อมาเองหมดเลยนะครับไม่ได้มีใครว่าจ้างมาให้ทำคลิปด้วยก็คือทุกอย่างซื้อด้วยเงินของตัวเองหมดเลยจะบอกว่าวัดสันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากออกจากบ้านหรือว่าไม่สะดวกเงี้ยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขานะครับออเดอร์นี้นะครับผมสั่งเมื่อวานตอนเช้านะครับผมได้ของวันนี้ตอนสายแล้วคือเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นกล่องนี้นะครับข้อดีของการซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ของวัตสันก็คือว่า1สะดวกนะครับข้อ2คือเขาส่งเร็วข้อ3คือคุณไม่ต้องไปวุ่นวายในร้านเพราะบางทีอยากเข้าไปที่หน้าร้านอ่ะคนมันเยอะก็ต้องเข้าใจอ่ะทั้งคนช้อปปิ้งแล้วก็พนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่อาจจะไม่ชอบให้พนักงานมาตอแยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะสะดวกดีนะครับแต่ข้อเสียของการซื้อช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็คือว่าของเขาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยจะต้องแบบใช้เวลาในการหาเลือกหานิดนึงเพราะของเขาแบบโอ้โหมีหลายหน้ามากคุณก็browse ไปเรื่อยนะครับเพลินอะเผื่อแป๊บเดียวคือหมดไปแบบ 2,000 น่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วนะโอเคเปิดมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเขาก็จะให้ใบออเดอร์ทุกอย่างมานะคะใบเสร็จอะไรนั่นแหละเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยด้วยคำที่ผมซื้อตอนที่เขามีโปรโมชั่นชิ้นที่2 1บาทนะครับชิ้นแรกที่อยู่ข้างบนเลยก็คือมาร์คหน้านะครับอันนี้เนี่ยซื้อมา2ชิ้นเพราะว่าอันนี้ชิ้นที่2 1บาทราคา49บาทนะครับอันนี้โดนคนอื่นเขาป้ายยาเหมือนกันนะผมเองก็เป็นผู้เสพสื่อเหมือนกันนะครับแล้วพอไปดูวิดีโอของคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากได้อยากลองนะครับก็เลยจัดมานะครับอันนี้เป็นยี่ห้อไซนิกนะครับสูตรที่เลือกมาคือสูตรสีแดงชมพูอันนี้มันเป็นสูตรเฟิร์มมิ่งนะครับก็อายุก็เริ่มเยอะแล้วก็เลยรู้สึกอยากจะให้ผิวมันดูเฟิร์มช่วยลดเลือนริ้วรอยเติมเต็มร่องลึกบนใบหน้าพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวก็คือสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีนะอินโนเวทีฟมากๆเลยก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะชิ้นต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นมาสก์เพราะว่าถ้าใครเคยดูคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องมาสก์หน้าเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบซื้ออะไรพวกนี้มานี่นะครับมาสก์หน้าลีดเดอร์นะครับอันนี้เคยพูดอยู่ในคลิปแล้วเหมือนกันแล้วก็เคยลงในพวก IG Story อะไรอย่างนี้ด้วยก็คือชอบสูตรนี้มากสูตรสีม่วงเขาจะแบบว่าช่วยลดรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาตุนนะครับชิ้นที่2 1บาทเหมือนกันก็เลยซื้อมาหลายแผ่นหน่อยเพราะว่าคือยังไงรู้อยู่แล้วว่ามันดีนะครับจะบอกว่าคลิปนี้คงปล่อยไปตอนที่โปรโมชั่นนี้มันหมดไปแล้วใครที่มาดูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงเดี๋ยววัดสันเขาก็จะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครชอบอันไหนเนี่ยก็ไปเล็ง
โดยเฉพาะแบบพวกมาสอย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้มนะชิ้นนี้2 1บาทอันนี้นะครับเนื้อเอสเซนส์ของเขาเนี่ยให้มาชุ่มชื้นมากก็เลยเป็นอีกอย่างนึงที่ชอบของยี่ห้อ Leader สูตรนี้นะครับโอเคถัดมาก็ยังคงเป็นมาสนะอันนี้อ่ะไม่เคยใช้อ่ะแต่ว่าลองอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็น Bubble Mask นะครับชื่อยี่ห้อ Rift Glow Bubble Mask นะครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับมาสก์แพ็คที่เพิ่งจะรีวิวไปเมื่อวานเพิ่งถ่ายคลิปแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเป็นแบบมาสก์แปะเอาไปแล้วก็จะมีฟองฟูขึ้นมานะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยเป็นการแบบว่าทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ชิ้นที่สองหนึ่งบาทเหมือนกันถัดมาก็คืออันนี้ก็เป็นยังคงเป็นมาสก์นะครับซื้อมาสก์เยอะมากไวท์าเจนิกนะครับเจลลี่มาสก์สูตรสีแดงนะครับซื้อสูตรลิฟติ้งอีกแล้วก็คือกลัวแก่เขาต้องแบบบำรุงเอาไว้ก่อนอย่างน้อยคือชะลอไว้ก็ยังดีนะครับก็อันนี้ก็คือดูจากของพี่โกโก้อ่ะน่าจะดีแหละต่อมานะครับอันนี้มีแค่1ชิ้นนะครับเป็นมาสก์หน้าของ Leaders นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นของที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นนะครับเป็นชื่อว่า5 minutes before wake up 5 minutes before makeup นะครับ primer mask ก็คือเขาเคลมว่าเป็นมาสก์ที่เอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อเป็นการเตรียมผิวให้แต่งหน้าได้ดีขึ้นนะฮะเนี่ยแผ่นมาสก์เต็มผิวก่อนแต่งหน้าเพื่อรองพื้นติดโทนและเรียบเนียนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยไม่ทำให้ผิวหน้ามันดูอิ่มน้ำดูฉ่ำน้ำอะไรนะครับคิดว่าน่าสนใจดีก็เลยซื้อมาลองนะครับแต่เอาจริงๆตอนเช้าๆผมไม่ค่อยมาสก์หน้าก่อนทาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีเรารีบๆอะไรอย่างนี้ไงจะมีแค่ของมาสก์ของญี่ปุ่นนะที่ว่ามาสก์ไว้30วินาทีแล้วออกอันนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะดีจริงๆหรือเปล่าก็ยังเป็นมาสก์อยู่เหมือนกันนะครับเป็นมาสก์ใต้ตานะครับของยี่ห้อFaith in Face มันชื่อยี่ห้อป่าวะเป็นมาสก์ใต้ตานะครับคุ้มมากเลยอันนี้ชิ้นที่2 1บาทอ่ะคุณคือจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยผมไปซื้อมาแล้ว1กล่องคือแกะใช้ไปแล้วใครที่ตามใน Instagram ผมลงใน IG Story ไปแล้วนะฮะแล้วรู้สึกใช้ไป1ครั้งแล้วก็รู้สึกมันดีมันสบายอ่ะพอมันมีโปรปุ๊บก็เลยรีบกดเลย2อันคุ้มอ่ะ1กล่องจะมีทั้งหมด4เซตนะครับก็คือใช้ได้4ครั้งนะฮะเขาจะเป็นแบบเยลลี่อ่ะคือในเรื่องของความชุ่มชื้นหรือว่าแบบใต้ตากระจ่างใสไร้ริ้วรอยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบใช้ครั้งหนึ่งมาเห็นผลเลยขนาดนั้นแต่ว่าชอบฟีลลิ่งที่แบบว่าพอแปะไปใต้ตาแล้วมันรู้สึกเย็นอ่ะมันเย็นสบายอ่ะก็เลยแบบว่าชอบมากๆนะครับก็เลยซื้อมาตุนเอาไว้เลยนะครับแล้วคิดว่าได้ใช้แน่นอนนะครับวันไหนที่แบบละล้าอย่างเงี้ยใต้ตามันจะรู้สึกหนักๆก็แปะลงไปแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าเออสบายตาดีอ่ะหมดในเรื่องของมาสก์หน้าสักทีแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าของที่จะซื้อมาสต็อกอ่ะเนี่ยก็จะเป็นนีเวียนะครับซื้อชิ้นที่2 1บาทเหมือนกันคืออันนี้เนี่ยเป็นอันที่เคยพูดใน favorite ด้วยแล้วก็ในคลิปที่เป็นแบบว่า5ไอเทมผิวมันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถคุมมันได้ดีเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง270กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งเป็นชิ้นที่2 1บาทอ่ะมันแบบเฮ้ยพลาดไม่ได้ถ้าเกิดสมมติเทียบกับกันแดดที่เคยใช้มาอันอื่นเนี่ยก็คือถือว่าอันนี้ไม่เลวเลยนะครับต่อมาอันนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็คือแบบว่า ยาสีฟันน่ะเทพไทยอ่ะอันนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่คือเป็นคนที่ชอบยาสีฟันที่มีกลิ่นแบบว่ามีความเป็นสมุนไพรเวลาแปรงไปแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นอย่างนั้นนะครับใช้สูตรนี้นะสีฟ้าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอเคกว่าเคยลองซื้อที่เป็นสูตรสีเขียวมาอันนั้นนะเป็นมิ้นไม่ค่อยชอบอ่ะชอบแบบเนี้ยเป็นแบบสมุนไพรไทยแล้วก็เวลาใช้ทีนึงนะบีบออกมานิดเดียวเองนะครับถัดมานะฮะพอพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์กับเรื่องของช่องปากแล้วก็ต้องพูดถึงอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำยาบ้วนปากของ Propolis นะครับมีใครเคยได้ยินไหมอ่ะอันนี้อ่ะเป็นแบรนด์น้ำยาบ้วนปากจากญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีความยูนิคตรงที่ว่าเวลาบ้วนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีดำๆออกมาเคยเห็นไหมเคยเห็นเวลาใครเขาทำวิดีโอรีวิวอะไรอย่างนี้ไหมยี่ห้อ Propolis เนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมมาลองใช้มาหลายขวดแล้วซื้อมาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่เข้าไทยอ่ะไปขนมาจากที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันดีนะเขามีหลายสูตรนะครับเขามีสูตรออริจินัลที่เป็นสีส้มสูตรซากุระสีชมพูสูตรยูซูหรืออะไรที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีสูตรสีดำแบบนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วชอบที่สุดเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่มีความสตรองกว่ารุ่นอื่นนะฮะเขาแบบว่าจะเคลมว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเหมาะสำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือว่ากินกาแฟซึ่งนี่ก็ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ากินกาแฟไงกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแบบเฟรชกว่ากลิ่นรุ่นอื่นๆอันออริจินัลเนี่ยจะเป็นออกแบบว่าพลัมเป็นส้มเปรี้ยวๆนิดนึงซากุระนี่ก็จะอ่อนหวานเบาๆมากอันนี้เนี่ยมันจะให้ความมิ้นจุดเด่นของเขาอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาเราบ้วนไปใช่ไหมครับไม่แสบปากไม่เผ็ดเลยนะครับแล้วพอเขาบ้วนไปปุ๊บเนี่ยถ้าปากเรามีคราบโปรตีนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบว่าเศษปฏิกูลสีดำๆอ่ะหลุดลงมามันก็รู้สึกสนุกดีนะแต่มันก็แบบโอ้ปากเราสกปรกอย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ออกมานะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางวันมันก็ออกบางวันมันก็ไม่ออกถ้าใครสนใจเนี่ยก็ซื้อได้ที่วัสสันหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรื
ือว่าจริงๆเขามีอยากเพจของเขาเองอยากจะให้ลองราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าของญี่ปุ่นนะผมว่าเขามีคุณภาพนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้โดนป้ายยามาของจริงอันนี้นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผมโอเคชื่ออ่านยากนิดนึงนะชื่อยี่ห้อ The Fitzrovia Center London นะครับพี่โกโก้เขาบอกว่าเขารีวิวไปแล้วแล้วเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่ามันได้ผลดีนะครับเป็นเซรั่มที่เอาไว้ช่วยลดผมร่วงอ่ะแล้วนี่ก็ผมร่วงก็ผมร่วงนะครับยังดีที่มีผมอยู่บนหัวนะฮะถ้าเกิดสมมติมันสามารถช่วยชะลอได้ดีนะก็จะโอเคคำเคลมของเขาคือช่วยลดอาการผมร่วงแล้วก็ช่วยเพิ่มทำให้ผมหนาขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยงอกขึ้นมามีส่วนผสมที่ได้รับรางวัลด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าจะเห็นผลเลยในช่วง3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันแต่ว่าขวดนี้จะถึง3เดือนไหมก็คือถ้าเกิดหมดก็คือต้องซื้อมาลองก่อนแต่ถ้าเกิดพี่เขาว่าดีเนี่ยก็ว่าดีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยกอบกู้ผม ได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับจากวัตสันนะฮะก็ใครสนใจอันไหนเนี่ยก็ลองไปดูได้นะคะไปซื้อไม่ว่าจะทางร้านหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เอาจริงๆสะดวกสบายมากเลยอ่ะเขาบับเบิ้ลแรปมาด้วยแล้วเขาใช้ขนส่งของเคอรี่นะครับส่งเร็วจนน่าตกใจสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีวิดีโอใหม่ออกมานะครับสำหรับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับหรือใครมีข้อเสนอแนะอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับพูดทักทายกันนะครับผมยินดีที่จะรู้จักทุกคนเลยนะครับจะไปตามผมในเพจ Uncle Bang ก็ได้เลยครับหรือว่าจะไปตามผมใน Instagram Hi Uncle Bang ก็ได้นะครับผมหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้